วันนี้พี่จะมาแนะนำคำภาษาอังกฤษที่พูดแล้วน่าฟังไม่เสียบรรยากาศแต่จะเป็นคำอะไรเรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างบรรยากาศก่อนนะคะ I think our team has a communication problem. Really? I think we get along very well with each other. I think our team has a communication problem. ฉันคิดว่าทีมเรากำลังมีปัญหาการสื่อสารกันนะคะในประโยคตัวอย่างนี้ใช้คำว่า problem ซึ่งแปลตรงๆก็คือปัญหาอาจจะทำให้คนฟังรู้สึกเครียดขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนคำเป็น issue ซึ่งแปลว่าประเด็นมาแทนอย่างเช่น I think our team has a communication issue I think our team has a communication issue ดูน่าฟังขึ้นไหมคะลองดูนะคะถ้าอยากพูดเรื่องปัญหาในที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะใช้คำว่า problem ใช้ issue แทนและสำหรับใครที่ตอนนี้มี issue พี่จินดาขอเป็นกำลังใจให้แก้ไขปัญหาแล้วก็ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน On the Job English ตอนต่อไปค่ะ Goodbye